จะได้ไม่ต้องถึงจะได้ถึงจะได้ถึงมันแดดลงหน้าแดดลงหน้าอ๋อโอเคครับต้องมาหาสารสิเออโดนไหมไม่โดนไม่โดนอะไรนะดีที่มีแดดไปเลยจ้าว่าไงครับจ้าปีถัดไปวันเกิดจ้าเป็นไงบ้างฮะอวยพรเลยหวานๆเลยครับที่ไรนะเว้ยโอ้ย้อนไปนานมากเลยไม่เจอพี่เบียร์นานมากจำแทบไม่ได้เลยก็ดีครับดีๆมีของขวัญพิเศษอะไรไหมจำไม่ได้ว่าให้ไปในโอกาสอะไรแต่ว่าก็ได้ให้ไปแล้วครับไม่รู้ว่าปีใหม่หรือวันเกิดหรืออะไรเพราะว่ามันก็เป็นช่วงเวลาใกล้ๆกันเพราะน้องก็จะเกิดช่วงแบบก่อนคริสต์มาสแล้วก็จะปีใหม่อะไรเงี้ยแสดงว่าให้ไปหลายทีละครั้งเลยอ่ะก็จริงๆผมไม่ได้ค่อยมีโอกาสเนาะแบบเหมือนกับว่าจะให้ก็เห็นอะไรที่มันรู้สึกว่าเหมาะกับเขาอะไรเงี้ยก็จะพยายามแบบหามาให้อะไรเงี้ยครับเป็นแอคเซสซอรี่หรือว่าเป็นอะไรพิเศษประมาณนั้นน่ะก็แนวผู้หญิงใช่ปะเขาให้ผมใช่ครับหมวกแต่ว่าผมก็ให้เขาบ้างอะไรเงี้ยนาฬิกาอะไรเงี้ยครับง่ายๆมีแอบถามพี่เบลไหมครับส่วนใหญ่จะต้องถามก่อนนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าเขาชอบหรือเปล่าเราชัวร์ต้องเอาชัวร์แต่บอกให้เขาแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้ครับแฮปปี้ครับน้องดีใจอย่างหลังช่วงปีใหม่ก็มีไปทำบุญด้วยกันด้วยมีครับมีก็จะเป็นช่วงที่ว่างวันนึงตรงกันก็เลยเราจะไปไหนกันดีอะไรเงี้ยก็เลยชวนกันไปทำบุญสักหน่อยเป็นสิริมงคลนะสิ้นปีแล้วก็จะได้เริ่มปีใหม่แบบสดใสอะไรเงี้ยครับมีไปทานข้าวคุณแม่ด้วยหรือเปล่าโอ้ยังเลยครับยังเลยยังไม่ได้ไปเลยครับที่บุญนี่คือเป็นที่วางแผนกันไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ครับแบบคือแบบเอ้ยไปก็คือไปเลยก็ไม่ได้วางแผนเลยเพราะจริงๆน้องก็ทำบุญที่วัดนั้นอยู่แล้วครับก็เลยชวนพี่เบียร์ไปตักบาตรไม่ได้ตักบาตรนะครับทําบุญอย่างเดียวก็มีถวายจุดธูปเทียนถวายสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยครับตามแบบปกติทั่วๆไปจะมีพิเศษอะไรคนนี้มั้ยแบบว่าไปทําแบบว่าเออมีโปรเจกต์พิเศษทําแบบร่วมกันตอนนี้ยังเลยครับยังเพราะจริงๆน้องเองก็เค้าก็จะมีแบบโปรเจกต์อะไรของเขาอยู่แล้วใช่ครับแล้วบ้านเราล่ะเราก็มีทุกปีอยู่แล้วครับก็แบบทำบุญอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าในแต่ละปีเราก็ได้อะไรจากสังคมเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องแบบตอบแทนคืนบ้างแล้วก็เราก็จะมีโครงการที่เราทำกับแฟนคลับเรามาโดยตลอดอยู่แล้วก็เลยก็ทำต่อเนื่องไปจริงมีคนอยากให้ทำร่วมกันไหมสองบ้านมาเจอกันอะไรเงี้ยก็จริงๆไม่ได้คุยนะครับไม่ได้ถามเพราะว่าจริงๆแล้วคือได้หมดนะครับเพราะว่าการทำสิ่งที่ดีก็ทำกับใครก็ได้ก็ดีหมดอยู่แล้วคุณที่เรียบง่ายเรียบง่ายครับก็ไม่รู้จะไปหวือหวาทำไมเพราะว่าก็สบายครับมีเวลาก็เจออะไรอย่างเงี้ยครับขออนุญาตถามนิดนึงช่วงนี้มันเป็นช่วงโยกย้ายของดาราในสังกัดเราสำหรับเราเป็นยังไงบ้างนี่คุณถามในบ้านผมเลยนะเนี่ยอัปเดตสักหน่อยนะอัปเดตสักหน่อยครับก็สัญญายังเหลืออยู่ครับไม่เยอะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้มีเรียกเข้าไปต่อหรืออะไรแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยากจะไปไหนอยู่แล้วครับก็สบายๆอะไรอย่างเงี้ยครับมองว่าการโยกย้ายของเพื่อนๆร่วมช่องแบบนี้เนี่ยเราจะเป็นแบบก็จริงๆก็เป็นเหตุผลส่วนบุคคลนะครับผมไม่สามารถทราบได้แล้วก็ไม่เคยเข้าไปถามเขาเนาะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากจะตอบเราอะไรเงี้ยแต่ว่าคือทุกคนก็ต้องมีเป้าหมายของตัวเองนะครับซึ่งมันดีอยู่แล้วครับสำหรับที่เดียวบ้านหลังนี้ก็ยังอบอุ่นอยู่เลยจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าคือมันเป็นบ้านหลังแรกครับแล้วก็ผมก็เข้าๆออกๆไม่ค่อยได้เข้าช่องด้วยซ้ำไปนะแต่ก็ยังเป็นบ้านที่รู้สึกว่าเวลากลับมามันก็อบอุ่นเสมออะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับการทำงานของผมมันก็ยังไม่ได้แบบผมยังมีอะไรที่ต้องแบบพัฒนาอีกเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ทีมผู้ผลิตเองช่องเองก็ยังพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเนี่ยเราก็อยากจะแบบอยู่ชมความสำเร็จไปพร้อมๆกับบ้านเราอะไรเงี้ยก็เลยแบบคือบ้านเราไม่ได้แบบว่าอยู่กับที่ไงครับเราก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนั่นเนี่ยผ
ผมอยู่เนี่ยผมก็ได้พัฒนาไปด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้หมายความว่าอยู่นี่แล้วมันเป็นแบบสุดทางผมอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมยังไปได้เรื่อยๆกับช่อง7ก็เลยยังไม่ได้อยากจะไปอยู่ที่อื่นหรืออยากจะไปไหนก็ยังน่าอยู่เสมออยู่กับช่อง7มีความมั่นคงเพราะความรู้สึกผมเพราะผมไม่รู้ช่องอื่นนะครับช่อง7ผมว่ามั่นคงมากครับมั่นคงเป็นไปได้ไหมครับพี่เนี่ยถ้าแบบสมมติว่าหมดสัญญาแล้วอาจจะอยู่ว่าสัญญาตายไม่เซ็นต่ออะไรเงี้ยอันนี้ไม่แน่ครับไม่แน่แล้วก็จริงๆจริงๆเรื่องของสัญญามันแล้วแต่ลายบุคคลบางท่านอาจจะไม่เหมือนกันสัญญาบางท่านอาจจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีดีเทลต่างๆที่แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยซึ่งของผมก็สบายเขาก็บอกว่าพี่เวียก็เล่นละครด้วยให้พี่เวียได้พักด้วยให้พี่เวียได้รับงานข้างนอกด้วยซึ่งเป็นงานที่ไม่ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ที่พี่เวียเป็นพระเอกของช่อง7เขาก็ปล่อยฟรีครับซึ่งเราก็สบายใจอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าปีนี้จะได้เห็นมุมอื่นๆของพี่เวียไหมก็มีครับผมก็มีโปรเจกต์มีรายการอยู่แล้วซึ่งทำกับช่อง7มีภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับแล้วก็มีละครที่ถ่ายเสร็จไปแล้ว1เรื่องแล้วก็เรื่องนี้อีกเรื่องนึงแล้วก็เดี๋ยวจะต่อปีนี้ก็มีอีกเรื่องนึงเพราะเนี่ยก็มีผลงานกับช่อง7เรื่อยๆทั้งปีก็จะได้เห็นพี่เวียทั้งปีครับโอเคค่ะค่ะพี่เวียจะสอบนะครับเดี๋ยวพี่เวียจะไปโชว์เมื่อกี้อ่ะพี่เวียธุระข้างนอกพี่เวียครับกระเป๋าพี่เวีย